ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ค่ะได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ0.5นะคะซึ่งหลังจากที่เงินเฟอ้อนะคะอยู่ในช่วงของเป้าหมายก็ส่งผลทำให้ดอลลาร์นิวซีแลนด์มีการอ่อนค่าลงค่ะ สำนักข่าวรอยเซอร์รายงานว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะคะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงร้อยละ0.5และระบุว่านโยบายยังคงมีการเข้มงวดแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะกลับมาอยู่ในเป้าหมายแล้วก็ตามส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าจะใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงรุกมากขึ้นและส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงค่ะทั้งนี้การตัดสินใจลดอัตราดอกเบีย้ยลงเหลือร้อยละ4.75เเป็นไปตามราคาตลาดและการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่โดยนัก เศรษฐศาสตร์17คนจาก28คนในการสำรวจของลอยส์ลอยสเตอร์นะคะคาดการว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์หรือ r b n แชจะลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ0.5ธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะคะระบุในแถลงการนโยบายว่า,าคณะกรรมการ <c oughs> เห็นพ้องกันว่าควรปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะโยบายนะคะร้อยละ0.5เพื่อให้บรรลุและรักษาระดับเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและมีเสถียรภาพ ขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนนะคะที่ไม่จำเป็นในด้านผลผลิตการจ้างงานอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน ทางด้านของดอลลาร์นิวซีแลนด์อ่อนค่าลงร้อยละ0.6เหลือ0.103ดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมขณะที่อัตราสวบ2ปีลดลงร้อยละ0.04เหลือร้อยละ3.63หลังจากมีการตัดสินใจดังกล่าวสวบบ่งชี้ว่าจะมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินอีกร้อยละ0.4ในการประชุมของ RBNZ ในเดือนพฤศจิกายนค่ะ ชานนนิโคนักเศรษฐศาสตร์ร่วมนะคะที่ Moody a n a l y t i c กกล่าวว่าโดยรวมแล้วการประชุมเดือนตุลาคมตอกย้ำจุดยืนของธนาคารในเชิงผ่อนปรนและไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะชะลอตัวลงในเดือนพฤศจิกายนเมื่ออัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายและตลาดแรงงานเปราะบาง RBNZ จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วมากขึ้นค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16เเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปดีๆจากเราอีกมากมายค่ะ